มีคนมาถามผ่านทางอินบ็อกซ์คอมเมนต์ในเพจหรือแม้กระทั่ง YouTube ของเรานะครับว่าร้านบานาน่าเนี่ยขายสินค้า Apple ของแท้หรือเปล่าบางคนจะสงสัยอย่างนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อสงสัยนั้นให้นะครับหลายๆคนคงจะรู้จักร้าน Studio 7ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จำหน่ายสินค้า Apple อย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac ผู้ที่เป็นเจ้าของ Studio 7คือบริษัท Com 7จำกัดมหาชนและในทางเดียวกันครับทางบริษัท Com 7นั้นก็เปิดอีกร้านหนึ่งที่ชื่อว่า Banana ขึ้นมานะครับถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือ Studio 7และ Banana นั้นมีเจ้าของเป็นคนเดียวกันนะครับดังนั้นสินค้าของ Apple นะฮะที่วางจำหน่ายอยู่ในร้านบานาน่านั้นก็เป็นของแท้เช่นเดียวกับร้าน Studio 7นั่นแหละครับอันนี้ตอบคำถามอย่างแรกเลยว่าสินค้า Apple นั้นแท้หรือเปล่าที่วางอยู่ในร้านบานาน่าตรงนี้คำตอบก็คือถูกต้องนะครับอันดับต่อมาแล้วทำไมสินค้าของทาง Apple ต้องมาวางที่ร้านบานาน่าด้วยบอกให้ทราบอย่างนี้ครับว่าร้าน Studio 7นั้นปกติจะถูกตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหรือตามหัวเมืองต่างๆเช่นทางฝั่งของทางโซนอีสานแถวๆบ้านผมแล้วกันเซ็นทรัลอุดรนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นเซ็นทรัลขอนแก่นเป็นต้นไปทางฝั่งภาคเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่ครับหรือว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครที่สาขาใหญ่ๆหน่อยก็จะอยู่ที่ห้างเอ็มควอเทียร์นะครับเราจะเห็นภาพว่าร้าน Studio 7มักจะตั้งอยู่ในห้างใหญ่ๆดังนั้นครับตามต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีห้างขนาดใหญ่ทาง Com 7จะนำร้าน Banana ไปเปิดอยู่ตรงนั้นครับจึงทำให้สาขาของ Banana นั้นมีกระจายอยู่ทั่วประเทศความแตกต่างของ Studio 7กับ Banana คือ Studio 7นั้นจะเน้นขายสินค้าของทาง Apple เป็นหลักครับแล้วก็ขายอุปกรณ์เสริมสำหรับสินค้า Apple โดยเฉพาะแต่ทางฝั่ง Banana นั้นคือศูนย์รวมอุปกรณ์ IT และสมาร์ทโฟนมีสินค้ามากมายทั้งฝั่งของ iOS และ Android เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้านะครับและสามารถเข้าถึงได้ทั่วประเทศนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะซื้อสินค้ารุ่นใหม่ๆอย่างเช่น iPad รุ่นที่8ที่วางขายไปก่อนหน้านี้แล้ว Apple Watch Series 6 Apple Watch SE นะครับเราก็สามารถที่จะหาซื้อที่ Banana ได้เช่นกันนะครับเพราะที่ Banana เองก็จะมีสินค้าของทาง Apple ตั้งโชว์ไว้ให้เราได้ลองสัมผัสให้เราได้ลองเล่นกันก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะครับนอกจากนี้ครับยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสอุปกรณ์สายชาร์จอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆพวกหูฟังพวกลำโพงที่เราสามารถใช้งานร่วมกับสินค้า Apple ได้นั้นที่ Banana ก็จะมีขายเช่นกันและนอกจากนี้ครับเราสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าของทาง Banana นั้นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ bnn.in.th สินค้าหลายๆอย่างที่อาจจะเลิกขายจากทางฝั่งของ Apple Store ยกตัวอย่างเช่น iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max ที่ทาง Apple Store นั้นไม่ได้มีขายแล้วแต่ทางฝั่งของ Banana นั้นก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้เผื่อใครอยากได้รุ่นเก่าแต่มีงบไม่ถึง iPhone 12และอยากจะได้ iPhone ตัวท็อปของปีที่แล้วนะครับเราสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับและถ้าใครห่วงว่าซื้อสินค้าที่ Banana นั้นจะได้รับบริการมาตรฐานเดียวกับ Studio 7หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าจะได้แบบเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นบริการหลังการขายนะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะครับเมื่อเรานำเครื่องไปตรวจเช็คหรือว่าไปซ่อมที่ร้าน iCare ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเขาจะฟรีค่าบริการตรวจเช็คให้ด้วยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าจะมีการซ่อมเครื่องหรือว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรจะมีค่าส่วนลดอะไรให้ด้วย 5% นะครับสำหรับการซ่อมและก็จะมอบคอร์สเรียนใช้ iPhone ให้ด้วยนะครับมูลค่า 1,000 บาทนะฮะส่วนในฝั่งของโปรโมชั่นเองนะครับที่ Banana ก็จะมีให้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนเรื่องสินค้าที่ลดราคานะครับก็จะมีให้เลือกบริการเช่นกันหวังว่าคำถามนี้นะครับที่มีอยู่ในใจหลายๆคนว่า Banana นั้นขายสินค้า Apple ของแท้จริงๆหรือเปล่าผมฟันธงให้แล้วนะครับว่าของแท้แน่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ